เบส Channel เองนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันบ้างเนาะพอดีว่าเบสได้ไปเห็นคอมเมนต์หนึ่งนะคะในใต้คลิปของ YouTube ชื่อว่าน้องแพน PP Channel หรือเปล่านะคะตัวนี้พอดีว่าน้องเนี่ยได้แนะนำเบสมาว่าอยากให้มีติ่งซาริโอเกิดขึ้นทีนี้เนี่ยเบสก็งงว่าติ่งซาริโอเนี่ยเป็นยังไงเหมือนกับติ่งศิลปินเกาหลีหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะคะคือเป็นคอมเมนต์ที่น่าสนใจมากๆเบสก็เลยแคปเพื่อที่จะมาสอบถามน้องๆใน Channel นะคะว่าจะดีหรือไม่หรือว่าเห็นด้วยหรือไม่ถ้าหากว่าจะมีติ่งซาริโอเกิดขึ้นทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเบสจะอ่านให้ฟังนะคะคือน้องบอกว่าอยากให้พี่ทำติ่งซาริโอนะคะเช่นมีหัวหน้าคลับติ่งซาริโอขอให้พี่เป็นหัวหน้าและมีกลุ่มซาริโอตลอดไปนะคะแล้วก็จะมีรู้ซาริโอทั้งหมดพร้อมประวัติต่างๆนานาแล้วก็เพื่อมีกำลังใจอีกมากมายในการทำสิ่งอื่นๆและมีจุดมุ่งหมายการสังเกตหรือเห็นความสนใจติ่งซาริโอน่าสนุกและแปลกดีที่จะมีขึ้นมานะคะเห็นความสนุกเมื่อคิดติ่งซาริโอขึ้นแล้วแล้วก็อื่นๆนะคะน้องบอกว่าอยากให้ตั้งติ่งซาริโอขึ้นมานะคะถ้าได้จะสนับสนุนนะคะน้องบอกว่าช่วยตอบด้วยนะหรือถ้าว่าใครเห็นด้วยช่วยกันดันหรือแสดงความเห็นได้นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นคอมเมนต์ที่เบสรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจจริงๆถ้าเราจะสร้างติ่งซาริโอขึ้นมามันเป็นกลุ่มหรือว่ามันเป็นอะไรอันนี้เนี่ยอันนี้ไม่เข้าใจที่น้องเสนอมาเหมือนกันอย่างนึงก็คือทำยังไงอันนี้ไม่เข้าใจจริงๆอย่างเช่นอาจจะมีการตั้งเป็นกลุ่ม Facebook การตั้งเป็นกลุ่ม LINE หรือว่าการตั้งเป็น Channel YouTube ขึ้นมาหรือใช้ Channel นี้เลยอันนี้เนี่ยก็อยากจะทราบความเห็นเพิ่มเติมนะคะแล้วก็น้องๆคนไหนสนใจเนี่ยช่วยเสนอความเห็นมาให้พี่เบสทราบด้วยละกันว่าการตั้งติ่งซาริโอเนี่ยทำยังไงเพราะว่าเกิดพี่เบสตั้งใจจะตั้งขึ้นมาจริงๆเนี่ยเราจะได้แบบว่ามีสมาชิกกันเยอะๆนะคะแล้วก็ใครอยากจะเข้าอะไรแบบเนี้ยคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะถ้าหากว่าเบสได้บทสรุปยังไงแล้วเนี่ยเบสจะมาอัปเดตอีกทีนะคะก็สำหรับคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์แสดงความเห็นกันเยอะๆนะคะไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเบสด้วยนะคะ